น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งค่ะใกล้ๆนี้มีตุ๊จีนด้วยค่ะจะช่วยหนุนได้ไกลไหมคะพูดต่อไปจะเป็นจุดต่อไปที่นักลงทุนจะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีข่าวไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมีหลักๆก็ผู้ขอรับสวัสดิการการนั่งงานค่ะรายสัปดาห์ซึ่งประเมินอยู่ที่ 247,000 ตำแหน่งแล้วก็ครั้งที่แล้วหยุดที่ 230,000 ตำแหน่งตัวนี้ถ้าออกตามคาดเป็นตัวสนับสนุนทองคำนะคะแล้วก็ GDP ไตรมาส 4ครั้งที่1ออกวันศุกร์ครั้งนี้คาดการณ์อยู่แค่ 2.1 แต่ครั้งที่แล้วอยู่ที่ 3.5 ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นตัวสนับสนุนทองคำทั้งคู่เรามาคุยกันเรื่องไฮไลท์หลักคือจุดจีนจุดจีนปีที่แล้วเนี่ยพอจุดจีนเราก็รู้กันอยู่ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ซื้อทองคำเยอะที่สุดในโลกใช่เพราะงั้นเนี่ยปีที่แล้วหยุดจุดจีน2อาทิตย์ทองคำขึ้นมาถึง67 US ดอลลาร์ต่อออนซ์เพราะงั้นทุกครั้งที่จีนหยุดมันเป็นโอกาสซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะตบขึ้นหรือตบลงแต่สัปดาห์ที่แล้วปีที่แล้วเป็นการดึงให้นะคะขึ้นเพราะว่าเนื่องจากพอตลาดจีนปิดไม่มีริสก์เลยฐานะการซื้อขายอาจจะมีลองบ้างช็อตบ้างแล้วแต่เพราะงั้นเองเนี่ยตรงนี้เป็นจังหวะหนึ่งซึ่งนักลงทุนเนี่ยอาจจะมีพวกสถาบันอาจจะมีเข้ามาช้อนหรือมาตบต้องดูค่ะแต่เราเชื่อว่าสัปดาห์นี้จะมีการแกว่งตัวค่อนข้างสูงต่อมาซิดนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็จะหยุดต่อไป2อาทิตย์เขาเรียกดราก้อนวีคอะค่ะก็คือหยุดตั้งแต่วันศุกร์ไปอีก2อาทิตย์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็ที่เราเคยมีแรงซื้อจากเอเชียเข้าไปหนุนราคาทองเนี่ยช่วงนั้นก็อาจจะจากเอเชียก็จะซาลงไปเพราะฉะนั้นราคาทองเนี่ยมันก็อาจจะผันผวนเหมือนกันนะคะคุณพวันมันจะเป็นยังไงคะมันจะผันผวนแน่ๆแต่คาดการไม่ได้ว่าลักษณะการผันผวนจะผันผวนยังไงอาจจะเป็นขึ้นเลยหรืออาจจะเป็นลงเลยก็ได้อยู่ที่นโยบายใกล้ๆแต่ถ้าเรามองตรงปลายสัปดาห์ตัวเลข 2-3 ตัวที่กำลังจะเกิดจะเป็นตัวเลขที่ซัพพอร์ตทองคำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองแล้วก็ณ 1,220 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหรือณที่ปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในระดับเพราะงั้นเองเนี่ยปีนี้เขาประเมินกันว่าแนวรับน่าจะอยู่ที่โลเดิมคือ 1,100 ในไตรมาสนี้นะคะ 1,160 60ค่ะจากตรงนี้ 1,200 กว่า 1,160 แล้วก็แนวต้านในอยู่ที่ 1,300 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอามีความเป็นไปได้ถ้าลงเราถ้าเราเห็นใกล้ๆลงที่70เหรียญถ้าขึ้นมันมีโอกาสที่ไปได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนต้องเอามาเกาะเป็นพิเศษใหญ่ค่ะเป็นกรอบที่กว้างมากเลยนะคะนับร้อยเหรียญที่จะแบบขยับกันไปได้เพราะฉะนั้นสองอาทิตย์สองอาทิตย์มันประเมินยากมากแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยโอกาสที่จีนหยุดยาวเอเชียประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสิงคโปร์จะโดนอย่างไทยประเทศไทยเคยหนึ่งตอนเมษาเราหยุดยาว4วันท่านนักลงทุนจำได้ในปี2012ทองคำร่วงมา200เหรียญคือในขณะประเทศที่ซื้อทองเยอะๆอย่างเซาท์อีสต์เอเชียอย่างพวกเราเนี่ยถ้าหยุดยาวๆแล้วมันเป็นโอกาสซึ่งอาจจะโดนถ้าอยู่ในระดับต่ำก็มีโอกาสขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงอยู่ในระดับสูงก็มีโอกาสที่ลงมาที่ต่ำค่อนข้างสูงค่ะคือเป็นไปได้ทั้งสองทางจะถูกทุบหรือจะถูกช้อนแบบนั้นใช่ค่ะถ้าคนเราคงต้องดูใกล้ๆอะค่ะว่าถ้ามองแล้วหลังจากวันศุกร์ปิดยังคงปิดอยู่ในระดับสูงเราก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้าทองคำถูกกดลงมาระดับต่ำก็รอยังไม่ต้องเข้าทำอะไรเลยรอวันจันทร์อังคารดูสถานการณ์ว่าจะไปยังไงเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้ลงทุนอีก2อาทิตย์ในช่วงที่เขายังหยุดอยู่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ